สวัสดีค่ะนักเรียนในวิชาการงานอาชีพวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในหัวข้อเรื่องการดูแลรักษาเสื้อผ้าขณะสวมใส่นะคะเสื้อผ้าเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับมนุษย์ฉะนั้นเราจึงต้องดูแลรักษาเสื้อผ้าให้สะอาดเรียบร้อยในขณะสวมใส่เสื้อผ้าเราควรระมัดระวังและรักษาความสะอาดของเสื้อผ้าโดยปฏิบัติได้ดังนี้ 1. ขณะเดินถ้าเราพกน้ำขังให้เราเดินเลี่ยงถ้าหากเราเดินตรงที่น้ำขังอาจทำให้น้ำกระเด็นโดนเสื้อผ้าจนสกปรกเลอะเทอะ 2. ก่อนที่เราจะนั่งเราควรสำรวจเก้าอี้ก่อนนั่งเสมอนะคะถ้าเก้าอี้สกปรกให้เช็ดด้วยกระดาษชำระหรือผ้าให้สะอาดก่อนนะคะ 3. เวลาดื่มน้ำและรับประทานอาหารเราควรดื่มน้ำและรับประทานอาหารด้วยความระมัดระวังไม่ทำน้ำหรืออาหารหกเลอะเสื้อผ้า 4. ในขณะรับประทานอาหารเราควรใช้ผ้าเช็ดปากเมื่อมีอาหารเลอะปากเราไม่ควรใช้เสื้อเช็ดอาหารที่เลอะปากเพราะจะทำให้เสื้อของเราสกปรกนะคะสรุปเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันดังนั้นทุกคนจึงควรให้ความสำคัญกับการรักษาความสะอาดของเสื้อผ้าพร้อมทั้งทนุถนอมเนื้อผ้าให้อยู่ในสภาพดีเสมอนะคะดังนั้นเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองนักเรียนควรสวมใส่เสื้อผ้าอย่างระมัดระวังและฝึกสวมใส่เสื้อผ้าด้วยตนเองด้วยนะคะวันนี้คุณครูก็มีเพลงสนุกๆเกี่ยวกับการฝึกสวมใส่เสื้อผ้าด้วยตนเองมาให้นักเรียนได้รับชมและรับฟังก่อนที่จะไปทำแบบฝึกหัดกันด้วยนะคะพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะออกไปเที่ยวออกไปเที่ยวลา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 แต่งตัวดีกว่าไม่ต้องมีใครมาช่วยแต่งตัวเก่งอย่างเราทำเองได้แต่งตัวได้เองภูมิใจจริงๆเราจะออกไปเที่ยวแบบฝึกหัดวิชาการงานอาชีพหน้า52ข้อ1นักเรียนสำรวจรอยเปื้อนที่เลอะบนเสื้อผ้าของตนเองแล้วเขียนเครื่องหมายถูกลงในช่องที่ตรงตามความเป็นจริงแบบฝึกหัดนี้ให้นักเรียนลองสำรวจดูนะคะว่าเสื้อผ้าของนักเรียนเคยเปื้อนรอยอะไรบ้างตัวอย่างคำตอบดังนี้ค่ะหน้า53คุณครูให้นักเรียนลองพิจารณาดูซิว่ารอยเปื้อนที่เกิดบนเสื้อผ้ามีสาเหตุมาจากอะไรมีวิธีการป้องกันและดูแลรักษาอย่างไรและมีผลที่เกิดขึ้นอย่างไรบ้างนักเรียนเขียนคำตอบลงในแผนภาพความคิดดังตัวอย่างนี้นะคะและข้อ3นักเรียนสรุปวิธีการดูแลรักษาเสื้อผ้าขณะสวมใส่ควรปฏิบัติอย่างไรโดยเขียนเครื่องหมายถูกลงในช่องหน้าคำตอบที่ถูกต้องดังตัวอย่างนี้นะคะแบบฝึกหัดไม่ยากเลยใช่ไหมคะแล้วพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ